สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะกับสูตรลอตเตอรี่ไทยปักหลักหน่วยบนเก่านะงวดถัดไปก็คือ1มิถุนายนนะ2567นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสูตรเก่าที่เราลงไปตั้งแต่วันที่2พฤษภาใช่ไหมสูตรนี้งวดก่อนหน้านั้นนะคะก็คือออก116และ17ก็มีเลข6มาหลักหน่วยบนทีนี้เรามาดูของงวดต่อไปงวดที่ผ่านมาไม่ใช่งวดต่อไปงวดที่ผ่านมาออก690และ60เราคำนวณได้ผลดังนี้ปรากฏว่าเลข0นะมาตำแหน่งของหลักหน่วยบนเราจะดูแค่หลักเดียวนะสูตรคลิปวิดีโอนี้สามารถย้อนสถิติไปดูของงวดเก่าได้ซึ่งการคำนวณก็เหมือนกันก็คือใช้ตำแหน่งหลักร้อยบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวกหลัก10ล่างและหลักหน่วยล่างอันไหนที่เป็น0เราก็ไม่มองละนะคะก็เหลือแค่6บวกกับ6นะเพราะว่าหลักหน่วยบนกับหลักหน่วยล่างนี่เหมือนกันก็คือเลข0 6บวก6ได้12ไม่มีตัวแปรบวกคงที่ก็จะได้เลข2เป็นตัวแรกนะคะ2บวก3ได้5 5บวก5ได้10ใส่0และ0บวก1ได้1อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสมการคำนวณสูตรปักหลักหน่วยบนเก่านะ1มิถุนายนปีพุทธศักราช2567สถิติก็เดินมาอย่างต่อเนื่องก็ไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับคลิปวิดีโอที่เป็นสูตรเก่าเล่าใหม่กันต่อแต่ถ้าหากว่าคลิปไหนเป็นคลิปเก่าต้องบอกว่าเราจะไม่ได้ย้อนการคำนวณขึ้นไปให้แบบนี้เพราะว่าเราได้แสดงผลวิธีการคำนวณไปตั้งแต่งวดก่อนๆแล้วอันนี้เป็นที่เข้าใจนะคะดังนั้นเวลาดูเวลาชมก็ถ้าใครมาใหม่ก็จะได้ไม่งงว่าเอ๊อ๋อเป็นแบบนี้เราต้องย้อนไปดูคลิปของงวดก่อนนะการไปดูคลิปของงวดก่อนเพื่อที่จะดูว่าคลิปนี้ลงไปแล้วจริงหรือไม่ด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เห็นเนาะมันก็จะมีว่าเราโหลดคลิปลงวันที่เท่าไหร่ก็จะได้เป็นการแสดงผลด้วยว่าอ๋อคลิปนี้ลงเก่าแล้วจริงนะแล้วสถิติเขาเดินจริงๆนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ